เสาสดตรงปลายฟ้าท้าฝีมือจับคู่ร้องรำยี่เกคู่พระคู่นางช่องวัน31นำเสนอละครกลุ่นกลิ่นอายคนแอบรักผ่านบทบาทความดราม่าสุดเข้มข้นในละครคู่พระคู่นางซึ่งเป็นการหยิบเอาความล้ำเลิศทางศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างลิเกมาร่วมผลักดันและส่งเสริมมรดกนับร้อยปีของไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ออฟไทยดราม่าบทโทรทัศน์โดยที่สุดผลงานการกำกับของธงชัยประสงค์สันติและทัชพงศ์สุภศรีพบบทบาทใหม่ของพระเอกตรงกฤษกรกนกกทรในการรับบทลิเกโดยสวมบทดินหนุ่มกำพร้าผู้รักการร้องรำยี่เกประกบคู่นางเอกดาวรุ่งปลายฟ้าณัชพรอุ่นสวัสดิ์ที่รับบทสโนเด็กสาวสู้ชีวิตผู้สนับสนุนทุกย่างก้าวของดินคอลัมน์เสาสดร่วมด้วยทีมนักแสดงคุณภาพอาทิกัปตันภูทเนศหงมานพพระยาพิทักษ์บรรเลงน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลพระยาบำเรอราชสำราญนัดอติรุธสิงหาอัมพลจอมอ่อลี่ปฏิยาสนสกุลยี่สุนโตโต้ธนเดชโอภาสธัญกรพนมนัดทิวนัดทิวไผ่งามบวรโมอมีนาพินิษราตรีปริมอัจฉริยาโพธิพิธนากรจำปาลูกว่าพิจิกาจิตตปุตตะสร้อยโกสิงห์ราชกรมดวงและอื่นๆคู่พระคู่นางเป็นเรื่องราวของดินหนุ่มกำพร้าผู้รักการร้องรำยี่เกเป็นชีวิตจิตใจแต่เส้นทางการเป็นพระเอกยี่เกของดินนั้นไม่ง่ายเมื่อต้องเผชิญกับความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตที่ถูกคนดูแคลนทำให้เขาเกิดความทะเยอทะยานอยากถีบตัวเองจากดินสู่ดาวหวังมีชีวิตที่ดีโดยมีสโหนเด็กสาวสู้ชีวิตผู้แอบมีใจรักมั่นในดินคอยสนับสนุนทุกย่างก้าวในชีวิตจนดินได้ก้าวขึ้นเป็นพระเอกยี่เกรูปงามที่ตกเป็นที่หมายปองของสาวหลายคนเมื่อเธอให้เขาเป็นรักแท้เพียงหนึ่งเดียวในหัวใจแต่เขากลับกลายทำลายซึ่งทุกสัญญารักเส้นทางรักของเขาและเธอจะลงเอยอย่างไรต้องตามลุ้นกันคอลัมน์เสาสดทั้งนี้ตรงกฤษกรเผยถึงบทบาทในละครว่าผมรับบทดินเป็นหนุ่มบ้านนาที่ฝันอยากเป็นพระเอกยี่เกชื่อดังเพื่อลบคำเหยียดหยามเลยพยายามถีบตัวเองจากดินให้เป็นดาวและขอลิขิตชีวิตตัวเองซึ่งก็ไม่ง่ายเลยถือเป็นบทบาทที่หนักที่สุดในชีวิตยากมากในเรื่องร้องรำลิเกเยอะต้องดัดมือและจำท่วงท่าก็ลุยเต็มที่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตกับการเล่นลิเกกังวลมากกลัวจะทำได้ไม่ดีแต่อยากท้าทายชีวิตการทำงานก็สู้สุดตัวครับช่วงแรกแอบท้อเพราะไม่ใช่ทางเรายิ่งเรียนรำและร้องรู้สึกว่ายากเหลือเกินแต่ผมอยากก้าวข้ามคำว่ากลัวไปให้ได้เป็นความท้าทายกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาสิ่งที่นำเรื่องนี้และทุกคนจะร่วมลุ้นไปกับเราคือเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์ที่เจออุปสรรคเยอะมากแต่เขาจะร่วมกันผ่านไปได้ยังไงคอลัมน์เสาสดด้านปลายฟ้าณัชพรเล่าว่าเรื่องนี้รับบทสโหนค่ะเป็นเด็กสาวบ้านนาที่มีชะตาชีวิตที่น่าสงสารเหลือเกินถ้าจะบอกว่า1วัน 1,000 เรื่องไม่เกินจริงเจออะไรเยอะแยะขนาดนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเรียกว่ารันทดเหลือเกินแต่ในความมั่นคงเรื่องความรักก็คือสู้สุดหัวใจรับรองว่ามีแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูแน่นอนคอลัมน์เสาสดเรื่องนี้เป็นละครที่นำเสนอในเรื่องวัฒนธรรมของลิเกหรือในอดีตเรียกว่ายี่เกทำให้เห็นว่ายี่เกสมัยก่อนที่กว่าจะมาเป็นลิเกสมัยนี้ผ่านอะไรมายังไงลิเกที่มีความผสมไทยเดิมคือยากมากเพราะเราไม่คุ้นชินกับสิ่งนี้แต่เราทั้งคู่ก็พยายามตั้งใจมากเป็นศิลปะเฉพาะทางการร้องลิเกยากมากค่ะภูมิใจและดีใจที่ได้ร่วมถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทย
นาฏศิลป์แห่งแผ่นดินที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วชุดยี่เกสวยมากมีเสน่ห์การเล่นยี่เกโบราณต้องใช้เสียงสดก็จะฝึกฝนหนักหน่วงมากแล้วเรื่องนี้พี่ธงผู้กำกับเอาวงปี่พาทย์ของกรมศิลป์มาเล่นให้เลยยิ่งมีมนต์ขลังค่ะติดตามชมละครดราม่าสุดเข้มข้นคู่พระคู่นางทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์ทางแอปโอเน็ต บอยปกรณ์กดดันขึ้นแท่นผู้จัดไม่วางมาตรท่านประธานแต่ให้เรียกซาจังนิมบอยปกรณ์กดดันขึ้นแท่นผู้จัดประเดิมโปรเจกต์ใหญ่แฟนมิตรพักมินยองลุยบริษัทบันเทิงครบวงจรไม่วางมาตรท่านประธานแต่ให้เรียกซาจังนิมเปิดตัวเป็นผู้จัดน้องใหม่อีกคนของวงการสำหรับพระเอกชื่อดังบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์หลังจับมือกับสองพี่น้องหนองธนาและพัดตั้งบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรภายใต้ชื่อบีกู๊ดเอนเตอร์เทนเมนต์ประเดิมงานแรกคว้านักแสดงสาวเกาหลีพักมินยองจัดแฟนมีตติ้ง2024พาร์คมินยังเอเชีย FANMEETING My Brand New Day In Thailand ล่าสุดวันที่29 กุมภาพันธ์ 67บอยปกรณ์มาร่วมงานแถลงข่าว54 ปี 3มิราเคิลการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษของเหล่าซุปตาชายช่อง3ที่พาร์คพารากอนชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมเปิดใจถึงที่มาที่ไปของการเป็นผู้จัดทำไมถึงได้เป็นผู้จัดผมมาเปิดบริษัทใหม่ครับเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์แบบครบวงจรชื่อว่า Be Good Entertainment เริ่มต้นโปรเจกต์ด้วยการทำแฟนมีตติ้งนักแสดงชาวเกาหลีชื่อพักมินยองหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามเลขาคิมนับว่าเป็นงานแรกเลยซึ่งโปรเจกต์นี้ได้จัดขึ้นร่วมกับสุดสัปดาห์เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นงานที่เราลงทุนร่วมกันประเดิมด้วยงานใหญ่เลยโปรเจกต์แฟนมีตนนี้เราคุยกับทางสุดสัปดาห์มาหลายเดือนแล้วซึ่งเราก็ดูว่าศิลปินคนไหนที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยซึ่งคุณพักมินยองก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆในหมู่คนไทยอาทิซีรีส์เรื่องเลขาคิงล่าสุดก็ Marry My Husband เรตติ้งดีมากคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่เราสามารถติดต่อกับทางค่ายได้เลยเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ครับพักมินยองดีลยากไหมยากมากเลยครับพอได้มาทำจริงๆแล้วรู้ได้เลยว่าการจัดแฟนมีตติ้งครั้งหนึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากกดดันไหมจัดแฟนมีตติ้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเราด้วยก็มีบ้างครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกของเราด้วยที่ได้รับเกียรติทำร่วมกับสุดสัปดาห์และศิลปินเบอร์ใหญ่อย่างพักมินยองเราเองก็มือใหม่ยังไม่รู้ว่าถ้าเปิดขายบัตรแล้วกระแสตอบรับจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เท่าที่ประกาศออกไปเสียงตอบรับก็ค่อนข้างดีมากด้วยความที่พักมินยองไม่เคยมาจัดแฟนมีตติ้งที่ไทยเลยครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันเครียดแบบนอนไม่หลับเลยไหมไม่ถึงกับนอนไม่หลับครับแต่มันก็มีรายละเอียดที่ทำให้เราต้องอยู่กับมันเยอะผมถึงบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมพูดอะไรไม่ได้หลังจากที่สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนผมก็มัวแต่ยุ่งกับเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญารายละเอียดข้อตกลงต่างๆและเนื้องานซึ่งเดี๋ยวพอใกล้งานก็จะยิ่งยุ่งกว่านี้อีกบริษัท Be Good Entertainment มีหุ้นกับใครบ้างมี3คนได้แก่บอยปกรณ์หนองธนาและพัดครับเขาบอกว่าเราเป็นผู้จัดที่หน้าตาดีที่สุดเอาอย่างนี้การเป็นผู้จัดจริงๆเรื่องหน้าตาคงไม่มีส่วนเกี่ยวหลายๆคนคงโฟกัสที่การทำมากกว่าครับเปิดโปรเจกต์แรกก็งานบิ๊กเลยเป็นที่จับตามองมากว่าหลังจากนี้จะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่อีกไหมคือเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคงไม่ได้ขนาดนั้นเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตาม
สำหรับผมเองตอนที่ผมคุยกับทางสุดสัปดาห์แล้วเราจะทำอะไรที่มันพอดีตัวเราจะไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวหรือเกินความสามารถของเราอย่างนี้บอยปกรณ์ต้องปรับลุคใหม่ไหมเพราะเป็นถึงท่านผู้บริหารก็คงไม่ได้ต่างจากเดิมเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นต่อให้วันหนึ่งผมเป็นผู้บริหารที่ใหญ่กว่านี้ผมก็เชื่อว่าตัวตนผมก็ยังคงเป็นแบบนี้เน้นความสนุกเข้าถึงง่ายฟีดแบคเป็นยังไงล่าสุดเพิ่งประกาศราคาผังแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆไปค่อนข้างมีเสียงตอบรับที่ดีมากเพราะว่าแฟนๆบอกว่าสิทธิพิเศษต่างๆดีมากราคาน่ารักซึ่งบัตรเปิดขายวันแรกวันที่2มีนาคมเวลา10โมงตรงที่อันนี้เป็นความตั้งใจของผมกับทางสุดสัปดาห์ที่อยากจะทำให้เข้าถึงง่ายใครๆก็สามารถเข้าถึงได้เราก็พยายามจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆประกอบกับทางค่ายของคุณพักมินยองเขาก็น่ารักด้วยเราขออะไรไปเขาก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่เรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆที่เขามีให้ก็ดีอยู่แล้วด้วยมีคนแซวหรือเรียกท่านบอยหรือยังไม่เรียกส่วนใหญ่เขาจะเรียกผู้จัดใหม่แต่เรียกผมว่าซาจังนิมเท่าแก่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวเร็วๆนี้เฟย์เป็นที่ปรึกษาด้วยไหมมีคุยกันเฟย์เป็นสายชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วผมเองก็ชอบดูผมเองก็เป็นแฟนของพักมินยองเหมือนกันตั้งแต่ตอนเลขาคิมจนมาเรื่องล่าสุดก็ยังชอบดูอยู่ทิศทางบริษัทจะทำอะไรอีกที่คิดไปไกลก็คงจะให้ครบวงจรกว่านี้แต่ตอนนี้เริ่มต้นเอาที่แฟนมีตติ้งก่อนโปรเจกต์ต่อไปเริ่มคุยแล้วอยากค่อยเป็นค่อยไปอนาคตจะเป็นผู้จัดละครด้วยไหมไม่เคยคิดว่าจะไม่ทำแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะทำหรือเปล่าก็มีโอกาสผู้จัดละครผมอาจจะไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่แต่ว่าพัดทำแล้วคนอาจจะไม่รู้ว่าพัดไปเป็นซับละครให้บริษัทของพี่ชอดแล้วซึ่งเป็นผู้จัดมา 2-3เรื่องแล้วแค่เขายังไม่ได้เปิดตัวอยากจะค่อยๆทำเก็บประสบการณ์ไปก่อนเมียเดอะวอยซ์คัฟเวอร์เกลียดความบังเอิญสุดละมุนชาวเพจชมเสียงใสกิ้งเมียเดอะวอยซ์คัมแบ็คในรอบ5ปีคัฟเวอร์เพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชันกีตาร์โฟกซองสุดละมุนชาวเพจชมเสียงนางฟ้าใสกิ้งสาวโคฟเวอร์ที่เสียงดีนาทีนี้ต้องยกให้เบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์ภัสรนันท์อัศดมงคลอดีตผู้เข้าประกวดรายการ The Voice Thailand ซีชั่น 3ที่โด่งดังจากกระแสข่าวต่างๆเพียงชั่วข้ามคืนจนเป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเบียร์เดอะวอยซ์ถือเป็นนักร้องเสียงนางฟ้าที่หลายคนชื่นชอบผลงานโดยเฉพาะผลงานคัฟเวอร์ล่าสุดเพลงเกลียดความบังเอิญของศิลปินคุณภาพพีทธีระจากค่ายเพลง E29 Music Identity ที่คัมแบ็คในรอบ5ปีหลังหายหน้าไปนานโดยคลิปล่าสุดที่เจ้าตัวได้โพสต์ลงใน IGเมียภัสรนันท์เป็นการร้องคัฟเวอร์เพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชั่นกีตาร์โฟกซองน้ำเสียงสุดละมุนเสียงเพราะจนหลายคนเข้ามาชมเพียบอาทิเสียงนางฟ้าเสียงใสกิ้งเสียงน่ารักมากอยากฟังทุกวันคลิปนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวเพจด้วยหน้าตาที่น่ารักสดใสกับการร้องเพลงแนวนี้ทำให้ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์งานนี้ถ้าเจ้าตัวได้ร้องเพลงพร้อมเล่นกีตาร์หรือเปียโนไปด้วยจะยิ่งเพลินตาเข้าไปอีกเชื่อว่าทำเอาหลายคนเคลิ้มกันเลยทีเดียวว่าแต่เกลียดความบังเอิญตรงไหนนะที่ทำเอาเจ้าตัวถึงได้หยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องให้ฟังกันใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงเกลียดความบังเอิญเวอร์ชั่นเบียร์เดอะวอยซ์ลุกละมุนสามารถติดตามชมได้และติดตามฟังชิงเกิลเต็มของพีทธีระได้ทาง E29 Music Identity เกลียดความบังเอิญพีทธีระ PEETTEERA เบียร์เดอะวอยซ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ภัสรนันท์